ครับผมเรนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเตะโยโกเกริเคียเกะนะครับซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของท่าโยโกเกริคือหรือว่าไซคิงนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับก็ท่านี้นะครับจะเป็นประเภทหนึ่งของท่าไซคิงนะครับแต่ว่ามันจะต่างกันที่ว่าเราจะใช้ส่วนของสันเท้านะครับข้างๆตรงนี้ในการทำดาเมจกับผู้ต่อสู้นะครับขั้นตอนแรกเลยคือเราจะยกเข่ามันเหมือนเดิมแต่นี้ข้อต่างจากโยโกเกริอย่างแรกก็คือเราจะไม่เอาไปเท้าขึ้นนะครับกดลงพร้อมกับเอานิ้วโป้งขึ้นมาอย่างนี้เพื่อเป็นการเกรงให้สันเท้ามันคมขึ้นนะครับทีนี้เราจะบิดเอวพร้อมกับยืดขาไปที่เป้าหมายนะครับท่านี้เป้าหมายมีได้หลายอย่างก็คือตรงท้องหรือว่าตรงรักแร้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูตั้งเข่าขึ้นมาปุ๊บยืดจะใช้สันเท้าแทงเข้าไปแต่ท่านี้ถ้าเป็นส่วนตัวผมผมชอบเตะจากข้างๆมากกว่าก็คือให้คู่แข่งต่อยมาปุ๊บเราจะมีมุมข้างๆปุ๊บเรายกขาขึ้นมาทีบไปใต้รักแร้ครับวิธีฝึกที่บ้านนะครับก็แค่เราขั้นตอนแรกเลยคือเรายกขาขึ้นมาพร้อมมุมไปเท้าทำมุม90องศากับพื้นนะครับโอเค2บิดสะโพกนะครับพร้อมยืดขาไปทำเป้าหมายประมาณเล็งไปที่ประมาณท้องนะครับก็คือพยายามเอาไปเท้ากลับเข้ามาเถอะครับก็จบแล้วนะครับถ้าโยโกเกริเคียเกะนะครับถ้าทุกท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo นะครับแล้วถ้าทุกคนมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ